ทำน้ำบ่อน้ำบาดาลให้กลายเป็นน้ำดื่มดื่มได้สะอาดปลอดภัยทำได้จริงๆหรอวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาขายเครื่องกรองน้ำนะครับแต่จะมาเคลียร์ปัญหาข้อข้องใจหลังจากที่ทำรีวิวเครื่องกรองน้ำไปนะครับและอธิบายเรื่องการกรองน้ำการปรับระบบน้ำกลายเป็นน้ำใช้แล้วก็รีวิวเครื่องกรอง RO ไปนะครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะน้ำแบบไหนทำดื่มได้แบบไหนดื่มไม่ได้นะครับมันมีความเข้าใจผิดในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคน้ำสำหรับคนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ขอให้เปิดใจกว้างๆนะครับฟังข้อมูลนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ครับหลังจากฟังวิดีโอนี้คุณจะวิเคราะห์น้ำเป็นและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่บ้านตัวเองเป็นและคุณจะเข้าใจและนำไปเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการบริโภคน้ำนะครับผมจะพูดถึงขั้นตอนการผลิตน้ำดิบให้กลายเป็นน้ำดื่มแต่เดี๋ยวก่อนครับแต่ไม่ใช่ว่าน้ำดิบที่บ้านของเพื่อนๆทุกคนจะสามารถผลิตเป็นน้ำดื่มได้นะครับและการทำน้ำดื่มไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่ใช่ว่าน้ำบ่อน้ำบาดาลน้ำดิบในบ้านทุกบ้านจะเหมือนกันนะครับแต่ละบ้านมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วเพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับว่าเราจะผลิตน้ำในบ้านของเราให้กลายเป็นน้ำดื่มหรือเราจะไปซื้อน้ำมาทานถูกกว่ากันแน่ครับใครตามมาจาก TikTok หรือว่าวิดีโอช็อตใน YouTube นะครับจะเห็นว่าผมบ่นเรื่องบ้านผมเนี่ยไม่มีน้ำประปาใช้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมก็เจาะน้ำบาดาลใช้เองไปเรียบร้อยแล้วนะตอบก่อนไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับว่าบ้านผมเนี่ยประปาไม่ยอมเข้าหลังบ้านใช่ไหมหลังบ้านติดถนนนะครับทั้งนั้นที่มีท่อประปาแต่ประปาต้องขอเข้าหน้าบ้านและประปาขอเข้าหน้าบ้านโดยขอค่าขยายเขต 40,000 บาทนะครับจึงทำให้ผมต้องตัดสินใจเจาะน้ำบาดาลนะแล้วบางคนก็อาจจะคอมเมนต์มาว่าอ้าวพี่ไม่ย้ายหน้าบ้านเป็นหลังบ้านล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วขั้นตอนที่ถูกต้องของการประปานะครับเขาต้องเข้าหน้าบ้านตามบ้านเลขที่ที่เราจดแจ้งไว้เท่านั้นนะครับกรณีที่เราอยากจะให้เข้าหลังบ้านเนี่ยเราต้องไปขอจดแจ้งใหม่นะครับบ้านเลขที่จะต้องขึ้นหลังบ้านเพราะว่ามันเป็นถนนคนละเส้นกันครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ติการประปานะเนื่องจากว่าเขามีค่าขยายเขตที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะผมติอบต.ครับเนื่องจากว่าบ้านผมหน้าบ้านเนี่ยเป็นถนนสาธารณะแต่มันเกิดความผิดพลาดจากอบต.ที่เขาคิดไปเองว่าถนนบ้านผมเป็นถนนเอกชนเขาจึงไม่เดินระบบอะไรเข้ามาให้ผมซึ่งไม่มีถนนซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นถนนลูกรังและไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งรวมถึงไม่มีท่อประปาด้วยล่าสุดเนี่ยผมไปดำเนินการนะครับยื่นคำร้องต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเดือนตุลาเขาก็มีงบมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องรอต่อไปครับแล้วทำไมผมไม่ไปแจ้งจดบ้านเลขที่หลังบ้านนะครับเนื่องจากว่าหลังบ้านของผมเนี่ยมันถูกขั้นตรงกลางด้วยที่สาธารณะอีกแปลงนะการที่ผมจะจดบ้านเลขที่แล้วที่ผมไม่ติดถนนเนี่ยมันจะต้องทำการตัดทางสาธารณะออกไปอีกนะครับเพื่อไปหาถนนนะครับจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายและใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับจึงไม่สามารถใช้หน้าบ้านเป็นหลังบ้านหรือหลังบ้านเป็นหน้าบ้านได้นั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเคยฟังอะไรมาเคยรู้อะไรมานะครับลองเปิดใจกว้างๆกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดค่อนข้างยาวหน่อยและผมก็จะใส่สารบัญไว้ด้านล่างนะครับใครอยากฟังส่วนไหนสามารถไปกดเลือกฟังเฉพาะส่วนที่อยากฟังได้เลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆฟังได้ครบทั้งวิดีโอจะเป็นประโยชน์กับตัวเพื่อนๆเองมากครับเราจะมาเคลียร์ทีละประเด็นกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำธรรมชาติน้ำฝนนั้นกินได้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำฝนก็มีคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับแม้กระทั่งบ่อบาดาลเนี่ยต่อให้บ้านเรานะครับขุดเจาะออกมาแล้วดื่มได้อีกบ้านนึงอาจจะดื่มไม่ได้ก็ได้ครับในกรณีที่ไม่กรองเลยนะครับบางคนบอกว่าน้ำฝนสะอาดกว่าบางคนบอกว่าน้ำบ่อพักไว้ก็สะอาดนะบางคนบอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยเป็นน้ำใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินมาเยอะแล้วก็สะอาดเช่นกันแต่ตัวแปรที่จะบอกว่าน้ำนั้นดื่มได้หรือดื่มไม่ได้นั่นก็คือสารละลายในน้ำครับโดยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะครับกำหนดไว้นะครับว่าถ้าน้ำใช้เนี่ยจะต้องมีค่า TDS ไม่เกิน400ถึง500 ppm ครับแต่ถ้าน้ำดื่มเนี่ยไม่ควรเกิน40 ppm ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆวัดค่าน้ำของเพื่อนได้40 ppm เนี่ยดื่มได้แน่นอนแต่เชื่อเลยครับว่าน้ำธรรมชาติที่ไหนก็ไม่มีค่าต่ำขนาดนี้บางคนก็สงสัยนะครับว่าน้ำที่มีค่า TDS สูงกว่า40อย่างนี้แปลว่าดื่มไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสิ่งที่จะพิสูจน์จริงๆว่าดื่มได้หรือดื่มไม่ได้นะครับคุณจะต้องส่งน้ำไปตรวจครับแล้ววิเคราะห์นะครับถ้าการวิเคราะห์บอกว่าสารละลายในน้ำแร่ธาตุในน้ำปลอดภัยไม่มีสารพิษนะครับก็สามารถดื่มได้ครับ
พราะฉะนั้นน้ำฝนน้ำบ่อน้ำธรรมชาติถ้าคุณส่งไปตรวจแล้วและอย.นะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือกรมทรัพยากรทำน้ำตอบมาบอกว่าอันเนี้ยปลอดภัยดื่มได้ก็แปลว่าคุณดื่มได้ครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสารละลายในน้ำนะครับอาจจะมีพิษหรืออาจจะไม่มีพิษปะปนกันมานะครับค่าของสารละลายในน้ำจะต้องอยู่ต่ำกว่า40แต่อย่างไรก็ตามน้ำธรรมชาติก่อนดื่มต้องต้มนะครับเพราะเรื่องสารละลายในน้ำกับเรื่องเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียในน้ำนะครับคนละเรื่องกันอีกซึ่งเวลาเราส่งน้ำตรวจในเรื่องคุณภาพน้ำนะครับเขาจะตรวจแค่คุณภาพของสารละลายในน้ำจำไว้นะครับคุณภาพสารละลายในน้ำสารละลายในน้ำเป็นพิษกับร่างกายเรามีอะไรบ้างนะครับสารปลอดสารหนูสารตะกั่วนะครับหรือแม้กระทั่งยาฆ่าแมลงครับที่ปนมากับการเกษตรแล้วซึมมาในดินของเรานะครับหรือแหล่งเก็บน้ำของเราหนีไปน้ำฝนก็ไม่พ้นเรื่องสารเคมีนะครับในกรณีที่มีการเผาขยะเผาป่านะครับหรืออย่างช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยน้ำฝนก็จะช้าเอาสารเคมีในอากาศลงมาในน้ำด้วยครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกต่อกันมาว่าน้ำบ่อสะอาดน้ำบาดาลสะอาดน้ำฝนสะอาดดื่มได้เป็นเรื่องของอดีตกาลนะครับในปัจจุบันคุณต้องดูตัวแปรต่างๆด้วยและถามว่าเราสามารถตรวจน้ำเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ไหมตรวจได้ครับวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเครื่องตรวจค่า TDS หรือ TDS meter มาใช้ได้เลยนะครับซึ่งมีขายตามอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับราคาประมาณ100กว่าบาท200เท่านั้นเองเพื่อนๆก็สามารถวัดคุณภาพน้ำได้แล้วแต่เพื่อนๆจะไม่รู้นะครับว่าในน้ำเนี่ยมีสารละลายอะไรแต่รู้ว่ามีรวมแล้วปริมาณเท่าไหร่ครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูวิดีโอเก่าๆของผมนะครับผมจะย้อนแบบเร็วๆให้ฟังนะครับว่าสารละลายในน้ำแต่ละประเภทเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะฮะซึ่งอันนี้บอกเลยนะว่าเครื่องวัด TDS ก็ตรวจไม่ได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับหรือวิเคราะห์น้ำได้ด้วยตัวเองอย่างแรกถ้าน้ำของเพื่อนๆเป็นน้ำใสพักไว้แล้วอยู่ๆค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองๆขึ้นเรื่อยๆนะครับและอาจจะมีการตกตะกอนบ้างนะครับอย่างนี้นะครับแปลว่าน้ำเรามีแร่โลหะผสมครับเราเรียกว่าน้ำสนิมวิธีแก้เราก็จะใช้สารกรองนะครับที่เรียกว่าแมงกานิสครับซึ่งแมงกานิสนะครับจะมีอนุภาพในการดูดตะกอนและแร่โลหะไว้ในตัวนะครับทำให้ลดอาการเกิดสนิมได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสนิมจะหายไป 100% นะครับอาจจะลดได้อยู่ที่ประมาณ 70-80% แต่กรณีที่เพื่อนๆดึงน้ำขึ้นมานะครับแล้วน้ำมีความเหลืองเลยเหลืองอ่อนๆหรือกรองผ่านสารแมงกานิสไปแล้วนะครับพักไว้แล้วยังเกิดความเหลืองเพื่อนๆต้องทำการกรองต่อครับโดยการใช้สารคาร์บอนครับสารคาร์บอนเนี่ยจะทำการกำจัดสารเคมีนะครับดูดกลิ่นในน้ำดูดสีในน้ำนะครับทำให้น้ำกลับมาใสได้แต่อย่าลืมนะครับในกรณีที่เพื่อนๆมีน้ำสนิมด้วยเพื่อนๆจะต้องใช้สารกรองแมงกานิสด้วยครับแล้วจะแยกได้ยังไงว่าสนิมหรือไม่สนิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะถ้าน้ำพักแล้วยิ่งพักยิ่งเหลืองแปลว่าสนิมนะครับหรือสังเกตง่ายๆครับตามถังตามท่อต่างๆนะครับมีคราบสนิมเป็นวงๆนะครับแบบนี้สนิมแน่นอนฮะแต่ถ้าไม่มีคราบแล้วน้ำเหลืองเฉยๆก็ใช้คาร์บอนอย่างเดียวได้เลยครับส่วนปัญหาที่คนเจอกันเยอะมากนั่นก็คือหินปูนหรือว่าแคลเซียมนะครับจริงๆอยู่ในน้ำก็เป็นสารละลายเหมือนกันนะครับเวลาขึ้นมานะครับโดนอากาศเกิดการออกซิเดชันหินปูนจะรวมตัวกันนะครับเป็นแผ่นหรือเป็นคราบต่างๆนะถ้าเรามีหินปูนเล็กน้อยในน้ำนะครับจะสังเกตว่าน้ำเราเนี่ยจะเหมือนมีฝ้าน้ำมันลอยบางๆยิ่งหินปูนมากเท่าไหร่นะครับตัวฝ้าแผ่นนี้จะเกาะกันเป็นผลึกแล้วก็แข็งตัวนะครับจนกลายเป็นแผ่นหรือบางครั้งก็เป็นคราบตามภาชนะต่างๆรวมถึงตามสุขภัณฑ์ต่างๆด้วยครับหินปูนเนี่ยตัวอันตรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าดื่มเข้าไปนะครับก็ทำให้เกิดนิ่วได้นะหรือสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำเราก็จะเสียหมดเลยวิธีแก้ไขนะครับเราก็จะใช้สารกรองเรซินนะครับในการกำจัดหินปูนซึ่งจริงๆสารกรองทุกชนิดก็มีอายุในการใช้งานของมันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของสารละลายที่ดูดซึมเข้าไปขึ้นอยู่การใช้งานของเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่การล้างเป็นประจำหรือเปล่านะครับสารกรองสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่าด้วยวิธีการแบ็ควอชจากถังไฟเบอร์กลาสนะครับหรือใครจะใช้ถังสแตนเลสก็ได้หรือใครจะ DIY นะครับทำถังที่แบ็ควอชเองก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ากรองอย่างเดียวนะครับกรองอย่างเดียวใช้อย่างเดียวเลยแล้วไม่เคยแบ็ควอชไม่เคยทำการล้างสารเลยแบบนี้อายุสารก็จะสั้นมากนะครับอายุสารกรองที่ถูกล้างเป็นประจำนะครับจะมีอายุประมาณ 1-2 ปีโดยประมาณซึ่งมากกว่านั้นแล้วสารกรองจะเก็บสารละลายต่างๆไว้ในตัวนะครับและจะทำให้การแบ็ควอชต้องทำถี่ขึ้นครับและประสิทธิภาพในการกรองก็จะลดลงยกเว้นมีสารอยู่ตัวเดียวครับที่ไม่สามารถล้างด้วยน้ำเปล่าได้นะครับนั่นก็คือเรซินจะต้องทำการคืนสภาพโดยการแช่น้ำเกลือครับปกติเราจะแช่ไว้อยู่ที่ประมาณ 25-45 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนในพื้นที่ด้วยสารกรองอีกตัวนึงนะครับที่เป็นลูกครึ่งนะครับเราเรียกว่าสารกรองแอนทไซด์นะครับจริงๆแล้วแอนทไซด์เนี่ยเหมือนลูกครึ่งระหว่างแมงกานิสกับคาร์บอนนะครับผสมรวมกันในถังเดียวนะครับโดยเขาสามารถลดการเกิดสนิมก็ได้นะครับปรับน้ำให้ใสก็ได้กำจัดสารเคมีในน้ำก็ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพในการกำจัดสนิมจะสู้แมงกานิสเพียวๆไม่ได้หรือประสิทธิภาพในการทำให้น้ำใสก็จะสู้คาร์บอนไม่ได้
เพื่อนๆต้องตัดสินใจนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้แอนทราไซต์ถังเดียวนะครับหรือจะใช้แมงกานีสบวกคาร์บอนครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำบ้านเพื่อนๆเลยนะซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับยังไม่ใช่มาตรฐานที่จะทำให้น้ำธรรมชาติดื่มได้นะยกเว้นอย่างที่บอกนะเราส่งตรวจแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกรองสามารถดื่มได้ในโรงงานผลิตน้ำบางแห่งนะครับสามารถใช้กรองออฟนะครับหรือว่ากรองถังไฟเบอร์แบบเนี้ยกรองน้ำแล้วก็ทำเป็นน้ำดื่มได้เลยแต่หลังจากผ่านกรองไปแล้วเขาต้องส่งอย.ตรวจไงเมื่อตรวจแล้วอย.บอกอ๋ออันนี้โอเคนะครับปลอดภัยและสารละลายในน้ำไม่มีนะครับแร่ต่างๆเป็นประโยชน์กับร่างกายแบบนี้ดื่มได้ครับทีนี้หลังๆก็มีคนขายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำสารกรองเยอะนะแล้วก็จะบอกว่าถังเดียวจบกรองได้ทุกอย่างเลยถังเดียวจบราคาประหยัดมากนะครับอยากจะบอกงี้คำว่าถังเดียวจบจริงหรือไม่จริงผมต้องบอกว่าถังเดียวจบมีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับอย่างแรกเลยสารกรองเรซินที่สำหรับกรองหินปูนไม่สามารถรวมกับสารกรองอื่นได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยต้องล้างด้วยน้ำเกลือสารกรองอื่นๆล้างด้วยน้ำเปล่าครับและเราจะไม่สามารถเอาน้ำเกลือไปล้างสารกรองอื่นๆได้ดังนั้นถังเดียวจบจึงไม่จริงนะครับเพราะหากถ้าบ้านเพื่อนๆมีหินปูนครับถังเดียวไม่จบแน่นอนและถ้าใครดันเอาเรซินไปรวมอยู่ในถังด้วยหมายความว่าเรซินของคุณก็จะเสียใช้งานไม่ได้และกรองหินปูนไม่ได้ครับแล้วถ้าอยากถังเดียวจบใส่สารกรองที่เหลืออีก3อย่างทุกอย่างลงมาในถังจะจบไหมเป็นไปได้ก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แหละที่มันจะจบนะครับแต่อย่าลืมนะว่าสารกรองทำงานคู่กับปริมาณน้ำที่ผ่านนะครับเพื่อนๆต้องดูพิจารณาด้วยนะว่าถังใบใหญ่แค่ไหนใส่สารกรองเยอะแค่ไหนถ้าถังใบหนึ่งใส่หินใส่ทรายใส่แมงกานีสใส่คาร์บอนใส่แอนทราไซต์ใส่ไปหมดเลยถัง8นิ้วมีขนาดความจุสารอยู่ที่25ลิตรเพื่อนๆจะใส่สารอย่างนึงนะครับรวมถึงหินถึงทรายด้วยแค่ประมาณ 2-3 ลิตรเท่านั้นเองสารกรอง1ลิตรนะครับสามารถกรองน้ำได้แค่100ลิตรถ้าบ้านเพื่อนๆใช้น้ำแค่ 1-200 ลิตรก็กรองได้ครับแต่แน่นอนนะครับว่าไม่มีบ้านไหนหรอกครับที่ใช้น้ำแค่ 100-300 ลิตรต่อวันแล้วถามว่าในถังจริงๆต้องใส่หินใส่ทรายด้วยไหมผมบอกอย่างนี้ครับการใส่หินควรมีนะครับเพราะทำให้น้ำโฟลว์ได้ดีมากขึ้นนะครับแต่การใส่ทรายถ้าถามผมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวสารกรองเนี่ยมีคุณภาพในการดูดจับสารต่างๆในน้ำนะครับหรือกรองได้ดีกว่าทรายเยอะมากครับเพราะฉะนั้นสารกรองถังเดียวจบก็อาจจะเป็นไปได้ครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ให้ผมแนะนำนะอย่างแรกถ้าเพื่อนๆจะซื้อสารกรองน้ำสำหรับน้ำใช้เพื่อนๆจะต้องดูก่อนนะครับว่าน้ำบ้านเพื่อนๆเนี่ยใช้ปริมาณเยอะเท่าไหร่โดยอัตราเฉลี่ยนะครับผมจะคำนวณให้ก็คือ1คนใช้น้ำ500ลิตรต่อวันรวมซักรวมล้างรวมกดชักโครกนะครับรวมถูบ้านทุกอย่างเลยนะซักผงซักผ้าเครื่องซักผ้านะครับก็จะอยู่ประมาณ500ลิตรต่อคนต่อวันนะครับดังนั้นบ้านเราอยู่สักประมาณ 3-4 คนเราก็จะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ลิตรครับซึ่งเพียงพอในการใช้ถังกรองไฟเบอร์ขนาด8นิ้วสารกรอง25ลิตรที่กรองได้ 2,500 ลิตรต่อวันครับซึ่งเป็นไปได้ครับว่าเพื่อนๆอาจจะต้องใช้สารกรองน้ำมากกว่า1อย่างนะครับขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถังกรองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะได้ปริมาณสารกรองที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆซื้อต้องดูด้วยนะว่าถังใบนึงเนี่ยเขาใส่อะไรมาให้บ้างนะครับเช่นถังใบนึงขนาด10นิ้วใส่สารกรองได้50ลิตรแต่ใส่หินมา25ลิตรแล้วใส่สารกรองแค่25ลิตรคุณก็จะใช้ได้เท่ากับสารกรองแค่25ลิตรครับหรือขนาดถัง8นิ้วเท่านั้นเองดีที่สุดนะครับคือเพื่อนๆซื้อสารกรองมากรอกเองนะครับจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรไว้ในถังบ้างครับและถ้าเพื่อนๆไปถามร้านกรองน้ำนะครับหรือเดินเข้าไปถามเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วถามว่าบ้านผมเป็นน้ำบาดาลใช้สารกรองอะไรดีแล้วเขาไม่ตอบกลับอะไรเลยแล้วเขาแนะนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆเลยนะครับเป็นถังนู่นถังนี่นะครับอย่าเชื่อเพราะการจะขายเครื่องกรองน้ำได้ขายสารกรองน้ำได้เขาจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสารละลายอะไรปนอยู่บ้างหรือต้องถามข้อมูลวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าปัญหาอะไรคุณมีปัญหาสนิมไหมคุณมีปัญหาหินปูนไหมคุณมีปัญหาในพื้นที่ใช้สารเคมีหรือเปล่าเห็นไหมนี่แค่ขนาดพูดเรื่องเปลี่ยนน้ำธรรมชาติเป็นน้ำใช้นะยังไม่พูดถึงน้ำดื่มเลยอ๋อมีหลายคนถามผมมาครับว่าถ้าเจอน้ำเค็มขุดแล้วเจอน้ำเค็มกร่อยนิดๆสามารถแก้ได้ไหมบอกงี้ครับน้ำเค็มเอามาใช้ได้อุปโภคได้นะครับแต่เอาไปผลิตเป็นน้ำดื่มไม่ได้คือถามว่ามีเครื่องที่ผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำดื่มได้ไหมมีได้ครับอย่างบนเรือเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องผลิตน้ำทะเลกลายเป็นน้ำดื่มนะหรือแม้กระทั่งบนเกาะบางประเทศนะครับก็ใช้เครื่องผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มแต่ปัญหาก็คือไส้กรองและฟิลเตอร์มันแพงมากเครื่องกรอง RO สามารถเปลี่ยนน้ำเค็มกลายเป็นน้ำดื่มได้ครับแต่กรณีถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องกรอง RO เนี่ยมากรองน้ำทะเลหรือน้ำที่มีความเค็มหรือน้ำที่มีความกร่อยนะแป๊บเดียวไส้กรองพังแล้วบางทีใช้ไส้กรองได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็พังแล้ว
แล้วครับและที่พูดมาทั้งหมดถ้าเพื่อนๆเอาน้ำขึ้นมาแล้วต้มสามารถดื่มได้ไหมในกรณีน้ำธรรมชาติบอกแล้วนะถ้าตรวจผ่านอย.ตรวจผ่านกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขาบอกว่าดื่มได้เอามาต้มดื่มได้แต่ในกรณีมีหินปูนนะครับมีตะกันต่างๆมีแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้มีสารละลายที่อาจจะเป็นพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเพื่อนๆเอามาต้มสารละลายนั้นไม่หายไปนะครับยังคงสะสมอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นน้ำธรรมชาติเอามาต้มดื่มแล้วอาจจะยังไม่ปลอดภัยผมบอกแล้วนะแยกเรื่องสารละลายในน้ำกับเรื่องความสกปรกออกจากกันก่อนทีนี้น้ำดื่มจะต้องทำยังไงง่ายที่สุดเลยซื้อน้ำถัง RO ที่มีอย.ครับจบราคาถังละ 10-20 บาทไม่ต้องลงทุนเยอะผมว่าจริงๆแล้วประหยัดกว่านะแต่บางบ้านก็ขี้เกียจไปซื้อน้ำถังแบบบ้านผมนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้น้ำเยอะมากจริงๆการซื้อน้ำถังอาจจะไม่สะดวกโดยวิธีการนะครับเพื่อนๆอาจจะมีน้ำใช้เป็นน้ำประปาก็ได้น้ำประปาหมู่บ้านก็ได้น้ำประปาภูมิภาคที่บอกว่าน้ำเป็นน้ำประปาดื่มได้นะครับผ่านกอง RO แล้วค่า TDS ต่ำกว่า40แบบนี้ดื่มได้แน่นอนครับไม่ว่าสารละลายจะปนมาเป็นอะไรค่าที่มันต่ำกว่า40หมายความว่าไม่มีผลกระทบกับร่างกายของเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกมาแล้วว่าดื่มได้แล้วถามว่าเครื่องที่ผลิตค่า TDS ได้ต่ำๆดีไหมเช่นค่าติด0เลยนะครับหรือค่าเป็น1เป็น2ถ้าถามผมนะยิ่งต่ำน้ำก็ยิ่งสะอาดครับแต่ความสะอาดจนค่าเป็น0เป็น1เป็น2ไม่ได้หมายความว่าดีนะจริงๆแล้วน้ำควรจะมีอะไรเจือปนมาบ้างนิดนึงครับค่า TDS สำหรับน้ำดื่มนะจริงๆอยู่ที่8ถึง40โอเคแล้วครับถ้าน้ำค่า TDS ไปอยู่ที่0นะครับแบบนี้เรียกน้ำกลั่นนะครับซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถดื่มน้ำกลั่นหรือน้ำที่มีความบริสุทธิ์มากเกินไปแบบนี้ได้ครับทีนี้บางคนก็งงแยกไม่ออกนะครับว่าเครื่องกรอง RO กับเครื่องกรอง5ขั้นตอน7ขั้นตอน12ขั้นตอน RO 8ขั้นตอน7ขั้นตอน5ขั้นตอน12ขั้นตอนต่างกันยังไงครับอย่างนี้ผมบอกเลยหัวใจของเครื่องกรอง RO อยู่ที่เมมเบรนครับถ้าเครื่องนั้นนะครับมีมอเตอร์มีเมมเบรนเพราะเมมเบรนเนี่ยน้ำธรรมดาปล่อยผ่านไม่ได้นะจะต้องใช้มอเตอร์นะครับเพราะนั้นถ้าเครื่องที่คุณซื้อมีมอเตอร์นะครับมีมอเตอร์ปั๊มน้ำมีเมมเบรนอย่างนี้แปลว่าเป็นเครื่องกรอง RO ครับแต่ถ้าเครื่องกรองของคุณที่ซื้อมานะครับเป็นกรอง3ลูก4ลูก5ลูก8ลูกต่อให้เป็น12ลูกแล้วไม่มีเบมเบรมไม่มีมอเตอร์แบบนี้เราเรียกว่ากรอง5ขั้นตอน7ขั้นตอน12ขั้นตอนตามที่ผู้ผลิตแนะนำและกรองกี่ขั้นตอนดีที่สุดนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการกรองน้ำแค่4ขั้นตอนถึง5ขั้นตอนก็เพียงพอโดยที่เป็นกระปุกข้างล่าง3อันนะครับเป็นกรองหยาบนะเป็น PP เป็นโพสต์คาร์บอนเป็นเรซินขึ้นมาด้านบนนะครับอาจจะเป็นโพสต์คาร์บอนอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นเมมเบรมนะครับแค่นี้ดื่มได้แล้วนะแล้วเราถ้าเราอยากให้ชัวร์ก็วัดค่า TDS ว่าต่ำกว่า40แบบนี้ก็โอเคครับซึ่งเครื่องกรอง RO ต้องเอามาต้มไหมสำหรับผมนะไม่ต้องต้มก็ได้นะครับเพราะเครื่องกรอง RO มีอนุภาพการกรองอยู่ที่ 0.001 ไมครอนหมายความว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถลอดจากเครื่องกรอง RO ได้แล้วครับส่วนที่เชื้อโรคสามารถมาอยู่ในเครื่องกรอง RO ได้นะครับเช่นพื้นที่ในการที่เพื่อนๆบรรจุน้ำนะครับท่อต่างๆสายยางต่างๆที่ใช้บรรจุน้ำนะครับหรือคราบต่างๆที่เกิดขึ้นตามท่อบรรจุน้ำแบบนี้อาจจะเกิดเชื้อโรคได้ครับซึ่งเครื่องแพงๆบางเครื่องนะครับเขาก็เลยมีการฉายแสง UV ตอนขาออกด้วยนะครับเป็นการฆ่าเชื้อขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆมั่นใจมากขึ้นและถามว่าเครื่องกรอง5ขั้นตอน7ขั้นตอนเขามีไว้ใช้ทำอะไรทำไมกรองน้ำดื่มไม่ได้และคนขายบอกว่ากรองได้เพื่อนๆต้องแยกก่อนนะถ้าเป็นน้ำที่เราผลิตเองน้ำประปาหมู่บ้านนะครับหรือน้ำธรรมชาติแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ที่มาไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับการผ่านกรอง RO แม้กระทั่งเพื่อนๆจะไม่ผ่านถังซอฟสำหรับการใช้งานถ้าน้ำผ่าน RO อันนี้ดื่มได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆทราบแหล่งที่มาของน้ำนะครับเช่นน้ำเป็นน้ำประปาภูมิภาคและประปาภูมิภาคประกาศแล้วว่าน้ำในเขตพื้นที่นี้เพื่อนๆสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่น้ำประปาภูมิภาคจะดื่มได้อย่างปลอดภัยทุกที่นะครับเพื่อนๆต้องไปดูประกาศของการประปาด้วยถึงค่า TDS จะไม่ต่ำไปที่40นะครับแต่อันเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ตรวจสอบแล้วว่าสารละลายและสารต่างๆที่ปนเปื้อนมาในน้ำอยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถดื่มได้แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับก็คือระบบขนส่งน้ำนะครับเช่นบางครั้งมีการทำท่อนะครับมีขยะมีขี้ดินปนมาในน้ำนะครับหรือบางครั้งนะครับท่อในบ้านเราเองเนี่ยแหละมันเป็นท่อเก่านะครับมีความสกปรกหรือปากท่อของเราเนี่ยนะครับปากก๊อกของเราเนี่ยมีความสกปรกแบบนี้ก็มีเชื้อโรคปนมาหรือมีตะกอนปนมาในน้ำได้ครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยมีถังเก็บน้ำนะตะกอนต่างๆที่มันถูกสะสมหรือเวลาเราเปิดปิดฝาถังหรือบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรตกลงไปในถังเก็บน้ำของเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคมาเจือปนได้เช่นกันดังนั้นเครื่องกรอง7ขั้นตอน3ขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับจึงออกแบบมาให้ใช้ในบ้านสำหรับคนที่ถูกประกาศแล้วว่าน้ำประปาของเพื่อนๆดื่มได้นะครับในบางประเทศน้ำประปาสามารถดื่มจากก๊อกได้เลยการติดเครื่องกรองประเภทนี้ทำให้เรามั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นครับ
ต่อมาในปัจจุบันนะครับก็มีเครื่องกรองที่สำหรับติดหัวก๊อกอย่างหลายแบรนด์ที่ทำออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น Amway Panasonic Philips นะครับที่เป็นมาติดหัวก๊อกผมก็เคยเอามารีวิวถามว่าเครื่องกรองแบบนี้เอามากรองน้ำดื่มได้ไหมเหมือนเดิมนะครับกับคำตอบเดียวเมื่อกี้ก็คือสามารถดื่มได้ในกรณีที่เพื่อนๆรู้ที่มาของน้ำนะครับหรือประปาที่ถูกประกาศแล้วว่าการประปาให้ดื่มได้นะครับหัวกรองแบบนี้เป็นโพสคาร์บอนและเป็นไส้กรองที่สามารถกรองได้ 0.1 ไมครอนนะครับเพราะนั้นเชื้อโรคบางชนิดก็อาจจะเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำที่มันมีกลิ่นหรือน้ำที่มีตะกอนต่างๆก็จะถูกกำจัดออกไปแต่ในกรณีของเพื่อนๆที่เป็นน้ำสนิมน้ำหินปูนไม่สามารถเอาเครื่องกรองแบบนี้มาใช้กรองได้นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากให้น้ำของเพื่อนๆนะครับที่เป็นน้ำใช้สะอาดมากขึ้นวิธีง่ายๆนะหลังจากเพื่อนๆกรองน้ำเสร็จแล้วหรือว่าหลังจากเพื่อนๆดูดน้ำขึ้นมาพักแล้วให้เอาคอลีนแบบก้อนที่ใช้กับสระว่ายน้ำนะครับใส่ไปในถังตามปริมาตรที่เหมาะสมนะครับก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแล้วเวลาเพื่อนๆต่อถังกรองนะให้ต่อหลังจากถังเก็บน้ำจะได้คุณภาพดีกว่านะครับกรองแล้วใช้เลยได้คุณภาพดีกว่านะในกรณีที่เพื่อนๆใส่คอลีนไว้นะครับเครื่องก็จะผ่านถังกรองและกรณีที่เพื่อนๆมีกรองที่เป็นถังคาร์บอนสารเคมีต่างๆก็จะถูกดูดซับออกจากน้ำครับหมายความว่าน้ำที่เพื่อนๆใช้ก็จะไม่มีสารคอลีนเจือปนด้วยผมบอกว่าน้ำผ่าน RO ดื่มได้น้ำผ่าน RO ดื่มได้และถามว่าดื่มได้ 100% เลยไหมผมจะบอกมีอีกข้อนึงที่หลายคนละเลยและผมพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้วิธีการทำน้ำดื่มของผมมันวุ่นวายเหลือเกินนะครับนั่นก็คือน้ำของเพื่อนๆมีคุณภาพที่เป็นกรดหรือเปล่าหลายคนละเลยนะครับเรื่องน้ำดื่มนะครับที่มีค่าความเป็นกรดนะครับอย่าลืมว่าถ้าใครใช้น้ำบาดาลมีโอกาสสูงเลยว่าน้ำเราจะมีค่าเป็นกรดครับเพราะใต้ดินเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนนะครับน้ำถูกคอมเพรสนะครับแล้วผ่านชั้นหินต่างๆมานะครับทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงคือจริงๆแล้วเราสามารถเอาน้ำขึ้นมาพักโดยธรรมชาตินะครับจะลดความเป็นกรดได้โดยเพื่อนๆสามารถซื้ออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความเป็นกรดของน้ำได้ครับก็คือเครื่องวัด pH นะครับพวกนี้ราคาหลักร้อยครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับน้ำเป็นกรดเนี่ยไม่มีผลกับการอาบนะครับเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 3.5 นะครับถึง5นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราอาบน้ำที่มีค่าเป็นกรดนะครับจึงไม่ทำลายผิวนะมันไม่ใช่น้ำกรดนะครับแค่มีค่าเป็นกรดแต่บางคนเอาไปรดน้ำต้นไม้ไปทำการเกษตรนะครับหรือว่าไปเลี้ยงสัตว์อันนี้ต้องปรับให้เหมาะสมนะเพราะปลาบางชนิดก็อยู่น้ำเป็นกรดไม่ได้พืชบางชนิดอยู่น้ำเป็นกรดไม่ได้พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีกับน้ำเป็นกรดพืชบางชนิดโดนน้ำเป็นกรดก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีครับแต่สำหรับการดื่มแล้วนะครับร่างกายของเรานะครับต้องการน้ำที่มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 7.0 ขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น8ก็ได้ซึ่งน้ำประเภทที่เกิน7ขึ้นไปเราเรียกว่าน้ำด่างนะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นขายแพงขึ้นนะครับน้ำด่างคือน้ำที่อัดออกซิเจนลงไปให้มีค่าออกซิเจนสูงแต่ส่วนน้ำที่เป็นกรดคือค่าออกซิเจนเขาต่ำซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สดชื่นเวลากินน้ำครับแต่สำหรับปัญหาสุขภาพนะจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยมากเอาอย่างนี้ผมก็เลยแนะนำนะครับการต้มน้ำนะครับก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยอัตโนมัตินะครับหรือใครจะใช้วิธีการตีน้ำปั่นน้ำนะครับหรือใช้ออกซิเจนตู้ปลานะอัดลงไปในน้ำนะครับแบบนี้ก็จะช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างในน้ำให้กลับมาเป็น 7.0 ได้ครับเมื่อน้ำมีค่าความเป็นกรดด่างนะครับ 7.0 แล้วค่าจะคงที่ครับเพราะแรงกดอากาศรอบตัวของเรานะครับจะสามารถรักษาค่าออกซิเจนแบบนี้ในน้ำได้ครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆอัดค่าออกซิเจนในน้ำให้สูงจนกลายเป็นน้ำด่างเพื่อนๆจะต้องดื่มทันทีนะครับเพราะว่าออกซิเจนจะคายตัวที่ชั้นบรรยากาศปกติครับคือ 14.7 psi นั่นเองพูดเรื่องบ่อบาดาลนิดนึงนะครับก็จริงๆมีความเข้าใจผิดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับบ่อบาดาลนะครับอย่างแรกถามว่าบ่อบาดาลเนี่ยขุดแล้วถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับต้องบอกอย่างนี้นะกรมทรัพยากรทางน้ำนะครับที่ดูแลเรื่องน้ำบาดาลนะครับระบุไว้ในเอกสารว่าหากบ่อบาดาลของเพื่อนๆนะครับมีความลึกไม่เกิน15เมตรครับเช่น 14.5 14.99 นะครับแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องแจ้งจดนะครับสามารถใช้ในพื้นที่ได้เลยเหมือนการขุดบ่อนะครับซึ่งน้ำแบบนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำบ่อครับซึ่งบ่อบ้านผมนะครับก็มีความลึกอยู่แค่ประมาณ14เมตรเท่านั้นครับเจาะน้ำบาดาลใช้แล้วบ้านจะทรุดหรือเปล่านะครับอันนี้จะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับหลายๆบ้านหลายๆพื้นที่นะครับดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยแล้วพื้นที่อ่ะมันเป็นพื้นที่โคลนตมนะครับหรือเป็นพื้นที่ถมนะครับมีโอกาสทำให้พื้นทรุดได้แต่ต้องบอกว่าต้องดูดใช้เยอะมากๆจริงๆซึ่งจากข้อมูลล่าสุดของกรมทรัพยากรทางน้ำประเทศไทยสามารถผลิตน้ำบาดาลได้ 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปริมาณนั้นเป็น3เท่าของเขื่อนภูมิพลครับแต่ทุกวันนี้เราใช้น้ำบาดาลแค่ 30% ของที่ผลิตได้เท่านั้นเองส่วนกรุงเทพในอดีตเคยประสบปัญหาใช้น้ำบาดาลกันมากจนเกิดแผ่นดินทรุดเพราะตอนนั้นคนกรุงเทพใช้น้ำบาดาลเยอะกว่าปริมาณที่เราผลิตได้นั่นเองครับน้ำบาดาลใช้แล้วจะแห้งหมดไปไหมหรือบ่อต้องเจาะใหม่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะ
ถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับเจาะน้ำบาดาลแล้วไปเจอตาน้ำนะครับหรือว่าไปเจอทานน้ำใต้ดินนะครับแบบนี้นะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดครับแต่ถ้าเพื่อนๆเจาะน้ำบาดาลแล้วไปเจอน้ำซึมดินนะครับแล้วดึงมาใช้นะครับช่วงแรกอาจจะมีน้ำใช้ไปน้ำอาจจะหมดแต่พอฝนตกน้ำก็อาจจะกลับมาครับซึ่งอันนี้อยู่ที่ความเชี่ยวชาญนะครับและความเข้าใจพื้นที่ของช่างขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ครับบ่อบาดาลยิ่งลึกดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราเจอน้ำที่คุณภาพดีแล้วเจอน้ำไหลต่อเนื่องแล้วไม่จำเป็นต้องเจาะลึกนะครับบางพื้นที่เจาะเพียง 12-15 เมตรก็ได้น้ำคุณภาพดีครับแต่ถ้าบ่อบาดาลเพื่อนๆตื้นเกินไปเช่นอยู่ที่ 4-5-8 เมตรนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะอาจจะเจอน้ำผิวดินเช่นสารเคมีในการทำการเกษตรนะครับหรือเจอน้ำส้วมค้างบ้านก็ได้นะวิดีโอนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเคลียร์นะครับสำหรับเรื่องน้ำธรรมชาติน้ำบาดาลน้ำบ่อนะครับน้ำดื่มได้ดื่มไม่ได้เครื่องกรองแบบไหนดีนะก็พยายามใส่รายละเอียดมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างยาวครับและรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเพื่อนๆฟังได้จบทุกส่วนในวิดีโอนะครับจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจและเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำได้ดีครับทีเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อเครื่องกรองน้ำและจะสามารถทำให้น้ำดื่มได้นะเพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกได้เฉพาะส่วนตัวนะครับถ้าปัญหามันเยอะเพื่อนๆก็ซื้อเครื่องกรองมาแก้แต่ถ้าราคาในการผลิตน้ำดื่มเองมันสูงเกินไปเพื่อนๆก็ซื้อน้ำมาดื่มนะครับเป็นน้ำขวดนะครับบางครั้งอาจจะประหยัดมากกว่าก็ได้นะอย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำทุกอย่างนะครับมันมีค่าแมนเทนแนนซ์รายปีรายเดือนด้วยนะครับเราต้องตัดสินใจให้ดีครับเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดไม่ใช่เครื่องกรองน้ำที่ราคาแพงที่สุดครับแต่ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำที่ตอบโจทย์การใช้งานในบ้านของเรามากที่สุดอย่างคุ้มค่านะครับและถ้าใครอยากได้เครื่องกรองน้ำราคาประหยัดนะครับสามารถติดต่อได้นะครับจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับที่ 3B จำหน่ายเครื่องกรองน้ำบาดาลราคาประหยัดจัดส่งทั่วไทยนะครับผมขายเองเนี่ยแหละแต่ไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะซื้อจากร้านขายเครื่องกรองน้ำที่เพื่อนๆไว้วางใจได้เลยครับและหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไป